โอเคสวัสดีครับพบกับ P4G นะครับวันนี้ผมลูซิเฟอร์มาแนะนำมางาน Lenovo Legion ตัวใหม่พอดีว่าวันนี้อาจจะเร่งด่วนนิดนึงดูจากหน้าได้ที่ว่าคนจะเหนื่อยอยู่พอดีวันนี้ Legion เขามาเปิดตัวในตัวโปรดักต์ใหม่เลยจะมีให้เห็นชัดเจนตั้งแต่ตัว Y730 Y530 นะครับผมแล้วก็มาในตัวของ Q4 เนี่ยก็จะมีอันนี้ของตัวปีที่แล้วอันนี้ตัวปีที่แล้วไอ้ตัวปีนี้ของ Q4 แล้วก็จะมีเดี๋ยวปีนี้ที่เราจะเห็นเนี่ยจะมี Y530 Y730แล้วก็นี่ของปีหน้าเลยครับให้ดูเลยจะมีตัวที่730ที่ว่าเป็นเคสแล้วมีตัว RGB ข้างหน้าแล้วก็มีตัวเป็นแบบเคส ICX มา3ตัวนะครับผมเดี๋ยวยังไงแล้วเดี๋ยวเรื่อง product ลองกันสักครู่นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันสวัสดีครับคุณอะไรครับผมต้าครับต้าครับวันนี้ product อะไรที่แนะนำผมบ้างวันนี้ก็จะมีตัวที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดครับออกปีนี้เลยครับจะเป็นตัวได้ครับใหม่ไอตัว T530 Legion ตัวใหม่ครับผมจุดต่างถามว่าถ้าเทียบกับตัว PC รอบที่แล้วก็มีรู้สึกมีเป็น T520 ใช่ไหมใช่ครับผมรอบที่แล้วเหมือนกับว่าผมไม่เคยเห็นของตลาดแต่รอบนี้น่าจะติดตลาดมากขึ้นใช่โอเคจุดเด่นถ้าเทียบกับตัวที่แล้วต่างอะไรบ้างครับพี่เห็นตรงโลโก้ไหมครับโลโก้จะเป็นเขาเรียกว่า Legion ไฟ RGBRGB ด้วยหรอใช่ครับไฟแค่นี้เนี่ย RGB ด้วยนี่ทั้งเครื่องทั้งหน้าใช่ครับทั้งหน้าข้างนี้นะนี่ครับจะเป็นทั้งหน้าครับทั้งข้างจะเป็นแค่เคสในพี่นึกถึงอันนี้เลยเรื่องของดีไซน์ที่เป็นค่อนข้างย้อนยุคไปหน่อยคือตอนนี้อะไรก็ต้องเขาเรียกว่าเป็นวินเทจหมดเลยครับตอนนี้แล้วก็ถ้าอย่างตัวเนี้ยในตัว T530 จะได้ใส่การ์ดจออะไรมาครับผมเริ่มต้นเนี่ยครับพี่ผมมีมันจะเริ่มต้นที่ตัว1060 3 กิกประมาณนี้ฮะแต่ก็มีหลายสเปคไม่ว่าจะเป็น i5 i7 ก็จะใส่พวก1050 Ti แล้วแต่รุ่นนะครับผมโอเคเดี๋ยวอันนี้ผมถามนิดนึงเกี่ยวเรื่องตัวจอเนี่ยเห็นเป็นจอ144Hzกับ Free Size อันนี้จะมีของการ์ดจอ AMD มาด้วยไหมครับมีป่ะมีครับใน PC จะมีการ์ดจอ AMD ก็คือ i580 ด้วยใช่มั้ยครับผมใช่ครับใช่ครับอ๋อโอเคอันนี้ราคาจอเท่าไหร่จอตัวนี้ประมาณ10,000 ต้นครับคือใช่ครับจะมีก็คือฟีเจอร์มันก็จะเป็น Full HD 144Hz แล้วก็เป็น AMD FreeSync ครับเดี๋ยวนะถ้าอย่างของ AMD FreeSync 144Hz อันนี้เขาขายอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแต่ว่าตอนนี้อะครับตอนนี้เพิ่งผ่านโปรคอมมาดไปเอางี้ตอนนี้ผมเห็นหลายแบรนด์เขากดกันอันเดอร์หมื่นแล้วอะหรือว่ามีราคาชนไหมชนแต่คือราคาหมุนต้นนี่คือ SRP นะครับราคาแบบสแตนดาร์ดธรรมดาแต่หน้าร้านน่าจะถูกกว่านี้อีกอันนี้คือแล้วแต่ว่าแล้วแต่ลองต่อรองลองสอบถามกันครับแต่ราคาจอโนโอเคอยู่ได้อยู่สู้แบรนด์หนึ่งได้มันจะมี Y530 Y530อยู่ไหนเอ่ยโอเคเดี๋ยวมีไว้ดูใกล้ๆกันมาต่อเลยนี่เราอยู่กับเราเลยค่ะเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวนะถ้าอย่างตัวเนี้ยอันนี้ผมสามารถพูดถึงแบรนด์อื่นด้วยได้เพราะว่าด้วยตัวดีไซน์โอเคถ้าอย่างตัวเนี้ยที่ผมเห็นล่าสุดในดีไซน์นี้นะแต่ยังไม่เข้าไทยจะเป็นอย่าง Stick หรือ Scar ของ ROG ที่เป็นบอดี้แบบนี้นะที่ว่าโอเคจอขอบบางแต่อันนั้นคือเปิดตัวแล้วยังไม่ขายส่วนอันนี้เปิดตัวขายเลยขายเลยขายเลยเนี่ยฮาร์ดเซลเลยราคาเท่าไหร่เอ้ยเดี๋ยวน้ำหนักก็สมมุติว่าไม่หนักนะจอนี่ก็ได้ก็เหลือเกือบ180องศาเลยไม่เกือบครับ180เลยโอเคได้อันนี้ผ่านส่วนพอร์ตด้านข้างก็จะเปลี่ยนแปลงไปก็คือจากพวกอะแดปเตอร์เนาะก็ไปอยู่ข้างหลังเดี๋ยวพี่หันหลังให้ดูหน่อยเนี่ยครับทุกพอร์ตทุกอย่างก็จะไปอยู่ข้างหลังหมดเลยสายชาร์จก็ยังเป็นเอกลักษณ์อยู่ว่าเป็นหัวแบบคล้าย USB แล้วก็พอร์ตกิกะบิตแลนมี DisplayPort ครับมี2โซมี USB 3 HDMI LAN นี่อันนี้เป็น Type-C หรือเป็น Thunderbolt ครับเป็นไทป์ C ครับอ๋อตัวนี้เป็นไทป์ C อยู่ใช่เป็นไทป์ C อันนี้เป็นดิสเพย์ก่อนก็คือถ้าเป็นตัวนี้จะเป็นไทป์ C ครับถ้าเป็นตัวอีกตัวนึงเป็น Y7 จะเป็นระบบอ๋อต่างกันจะต่างกันเพราะตัวนี้เน้นเรื่องของความคุ้มค่ามากกว่าอันนี้ราคาเปิดก็เมื่อกี้ถามแล้วก็ราคาเปิดก็คือว่าไม่แรงจนเกินไปใช่ครับอันนี้ใส่มาเป็น1050 Ti หรือเปล่าครับจะมี2 ตัวครับ1050กับ1050 Ti ใช่เดี๋ยวผมอยากดูไฟข้างๆหน่อยเพราะเห็นอ๋อตัวนี้ยังไม่มีไฟครับต่อจะไม่มีจะมีแค่ไฟตัวคีย์บอร์ดสีขาวเป็นไฟขาวใช่ไหมครับใช่ใช่ครับเป็น Y7 ที่เป็นตัว RGB ทั้ง4แล้วก็4ด้านด้วยอ๋อโอเคงั้นเอา Y7 อยู่นี่เนาะตัวนี้ตัวนี้ตัวนึง
ต่างเห็นได้ชัดเลยครับเพราะว่า Y7 ถ้าอารมณ์ Y7 คือเหมือนจะเหมือนเมาไฟเล็กๆเดี๋ยวมาเนี่ยไปไกลจังเลยนี่อันนี้ Y7 3 โซนครับก็จะเป็นโอ้อันนี้เดี๋ยวนะนี้15นิ้วใช่ครับมันมีไซส์17ด้วยมั้ยมีครับถ้าเป็น Y7 จะมี2ไซส์อันนี้เดี๋ยวผมพูดถึงน้ำหนักก่อนรู้สึกว่าเหมือนจะหนักกว่า Y530 เล็กๆตัวนิดนึงครับอยากหนักกว่านิดนึงแต่ให้เขาถือดีกว่าเอออันเนี้ยดูเป็นไฟ RGB แล้วก็ดีไซน์คล้ายๆตัว Y530 นะครับให้ถ้าตัวเนี้ยจับแรกยกน้ำหนักดูให้ฟิลเหมือนกับตัว R15 ในของ Alienware นะด้วยตัว layout แล้วก็ตัวไฟที่เอ้ยมันสวยแล้วก็ข้างๆขอดูไฟข้างๆเนี่ยครับนี่คือไฮไลท์ของเขาเลยเห็นป่ะนี่มีไฟรอบแล้วตรงโลโก้นี้ด้วยไหมใช่ครับโลโก้โดยก็เปลี่ยนไฟได้เงาเป็น RGB คือถ้าเป็นตัว Y5 ก็จะเป็นแค่สีขาวอันเดียวใช่เป็นตัวนี้เป็น RGB ทุกสิ่งโดนเป็น RGB ใช่ครับเลยต้องลง RGB แล้วก็เปิดโอ้ถ้ามันทัชสกรีนได้เนี่ยมันจะไปตีกับอะไรนะตีกับพวกมิกเองใช่ครับเหมือนแท็บเล็ตเราก็นั่งเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยเออเกือบแล้วยังไม่ถึงขนาดนั้นอันนี้ราคาเปิดก็2เมตร2น้ำสมเนื้อเนาะใช่น่าจะ495อะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนี้คือยังไม่ขายโอเคกำลังจะวางขายเร็วๆนี้แล้วการ์ดจอของในตัว Y7 นี่คือเริ่มต้นที่อะไรครับจะเป็น1050Ti กับ1660แต่หลักๆน่าจะเป็นโฟกัสที่1660มากกว่า1060เป็น 6GB หรือ 3GB ครับน่าจะเป็น 6GB ครับตามสเปคคือแต่ตามสเปคจริงๆอ่ะรับได้ทั้ง3และ6คิดว่าจะโน้มาคือน่าจะมา 6GB เลยต้องใส่ 6GB เนาะใช่ราคาน่าจะไม่หนีกันมากแล้วก็มี Thunderbolt ด้วยใช่ไหมตัวนี้ใช่ครับจะมีอยู่นี่ Thunderbolt ด้านข้างเอางี้แล้วกันสำหรับตัวผมเองอันนี้ผมมองแล้วว่าเป็นโน้ตบุ๊ก Thunderbolt มี Thunderbolt เนี่ยแล้วแต่ว่าเรทราคาโอเคน่าจะไล่ๆกันหมดนะแต่ด้วยดีไซน์เรื่องความบางแล้วผมให้ Lenovo นี่เป็นโน้ตบุ๊กที่มีThunderbolt แล้วก็ค่อนข้างจะบางด้วยก็ถือว่าน่าเล่นอยู่เผื่อในกรณีที่ว่า1060เอาไม่อยู่แล้วคุณอยากจะไป exchange การ์ดจออย่างเช่นในซีรีส์11XX ที่กำลัง coming soon หรือเปล่าไม่รู้เพราะประธานบอกแล้วว่าเลื่อนโอเคแต่ว่าน่าจะมีโปรโมชั่นตอนขายแน่นอนแน่นอนครับแน่นอนมีอะไรที่ว่าโปรโมชั่นจะแถมอะไรมาผมบอกไว้ขออุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนแน่นอนครับโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวฉะนั้นเดี๋ยวเราใครอยากได้อะไรก็มาติดต่อทางแอดมินได้เดี๋ยวจัดให้แล้วเราส่วนเราจะแฮปของแถมไปนะครับคุณจะได้แต่เครื่องกับกระเป๋าเท่านั้นเองไม่ใช่ละโดยปกติแล้วยี่ห้ออื่นมันจะปิดกับเปิดเท่านั้นใช่ไหมครับอันนี้ผมเห็นจุดต่างนึงคือว่าเรื่องปุ่ม power ปกติจะอยู่กันตอนช่วงนี้อันนี้ย้ายอยู่ตรงกลางเลยแล้วก็กล้องก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวนะไอ้ตำแหน่งกล้องนี่ผมรู้สึกว่าจะได้มาจากพวก all in one ตัว S23 ป่ะใช่ใช่เออโอเคโอเคฉะนั้นนี่ครับล่าสุดมีโลโก้ใหม่สื่อถึง Legend กำลังจะแบบคุกตลาดในเมืองไทยเพราะฉะนั้นแล้วใครใช้ตัวเก่าอยู่ซื้อตัวใหม่ใช่ครับแล้วตัวเก่าล่ะก็ใช้ครับใช้2ไปเลยอ๋อโอเคครับมารบกวนแล้วครับขอบคุณมากครับจบกันไปแล้วครับ